shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เบรกแรกเราคุยกันเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเราคุยกันหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกพ.ร.บ.เงินกู้เรื่องการขัดวินัยการเงินการคลังประเทศวิกฤตจริงหรือไม่ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การแจกแบบนี้จำกัดวงแบบนี้มันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือเราจะไปถามความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยค่ะกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชอยู่ในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ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 ค่ะนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันก่อนเห็นอาจารย์ใน YouTube อาจารย์บอกดีแล้วที่เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ตรงปกเลยต้องรีบเชิญอาจารย์มาถามค่ะคือเวลาคิดอะไรมันก็มีปกที่เราเขียนไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนให้ความเห็นอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เห็นมีนโยบายอันไหนที่มันตรงกับปกเป๊ะๆตั้งแต่พูดครับไม่ว่าจะอะไรมันก็ต้องปรับไปมันต้องปรับรับฟังเสียงวิจารณ์แล้วที่สำคัญคือตรงปกจริงๆมันไปไม่ได้อ่ะคนแสดงความคิดเห็นเยอะก็ต้องฟังเหมือนที่รัฐบาลฟังมีอนุกรรมการต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็นำมาปรับแก้แบบนี้อันนี้ก็คงจะเป็นงั้นแต่ความจริงท่านนายกอ่ะคงดูอยู่หมายความว่ามากพิจารณาอยู่ทีนี้ปกวันที่10ตุลาคมที่นายกประกาศมันเป็นปกสุดท้ายหรือยังผมว่ามันจะติดตรงที่ออกพระราชบัญญัติกู้เงินอ่ะเพราะว่ามันต้องผ่านสภา3วาระผ่านวุฒิแล้วก็จะมีคนไปยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะมีปัญหาว่ากู้มาแจกโอ้คำนี้แรงนะฮะถ้ากู้มาแจกเนี่ยเพราะว่าเมื่อสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกู้มาลงทุนรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านยังบอกว่าไม่เร่งด่วนเพราะนั้นไอ้กู้มาแจกเนี่ยมันก็จะมีติดไอ้พวกนี้ว่ามันขัดวินัยการเงินการคลังไหมมันเร่งด่วนไหมทีนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์เองอะมองคิดว่าควรจะอะไรคือทางออกที่คือจริงๆแล้วตอนผมเสนอเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็คือให้ออกพระราชกำหนดใช่ไหมออกเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ผมเสนอนะฮะให้ดูแลคน40ล้านคนที่มีชื่ออยู่แล้วในเป๋าตังค์แล้วก็ใช้งบ 400,000 ล้านใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้โปรแกรมใหม่ใช้เป๋าตังค์เพราะว่าถ้าโปรแกรมใหม่อะไรต่างๆคนเขากลัวว่าจะไปเขียนโปรแกรมแล้วมันโปร่งใสไหมแล้วไหมตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมใช่ไหมฮะก็อันนี้เป็นเงินนะเป็นบาทดิจิทัลเป็นเงินจริงๆที่นายกเขาใช้เป๋าตังค์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปซื้อของมันก็เหมือนแบงค์บาทจริงแต่ว่ามันอยู่ในมือถือโอนไปให้คนที่ขายก็เหมือนในยุคของพลเอกประยุทธ์เหมือนใช่ไหมฮะที่มีการจ่ายในลักษณะแบบเพียงแต่ก้อนเงินยังเป็นหมื่นอยู่ก้อนเงินเขาก็ใส่ลงไปให้หมื่นบาทต่อคนเสร็จแล้วเขาบอกเขาจะทำบล็อกเชนผมก็จะว่าเขาจะทำบล็อกเชนตรงที่ลงบัญชีบัญชีโดยปกติมันลงอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วเห็นอยู่คนเดียวก็ไปให้สัก5 กลุ่ม10 กลุ่มนะฮะช่วยกันดูแล้วถ้าทางที่ดีให้โปร่งใสจริงก็ให้คนข้างนอกดูไม่ใช่ดูกันเอง5 คนไงให้คนข้างนอกก็ส่งให้สื่อดูสื่อก็ไปแอปพรูฟในบล็อกเชนแต่ถ้าบล็อกเชนแบบ 4-50 ล้านคนเนี่ยมันไปไม่ได้ด้วยระบบซื้อของวันนี้อีก2วันยังไม่ได้ของเลยระบบมันยังไม่พร้อมโปรแกรมทั้งหมดในเมืองไทยเนี่ยไม่มีบล็อกเชนแล้วก็เป็นเรื่องงบประมาณไม่ต้องเป็นเซ็นทรัลไลน์โปรแกรมมิ่งทั้งนั้นคือคุมโดยคนเดียวเหมือนลงบัญชีเรื่องงบประมาณมีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินคืองบประมาณมันมีทฤษฎีนี้คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจโตไม่เต็มความสามารถนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียก capacity นะฮะรัฐบาลมีหน้าที่จ้างงานให้คนได้มีงานทำแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่โตเต็มความสามารถประมาณ 6-7% นะเต็มความสามารถเนี่ยมานานแล้วประมาณ10 กว่าปีแล้วเหตุก็คือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้าไปแก้กฎหมายแบงก์ชาติว่าต่อไปนี้ไม่ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนดูแลเฉพาะเงินเฟ้อให้มันต่ำๆนะฮะแต่นี้ผลก็คือว่า
คุณประยุทธ์ไม่ทราบนะว่าเศรษฐกิจสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เติบโตเพราะอะไรคนก็ไปต่อว่านายกจริงๆแล้วไม่เติบโตเพราะกฎระเบียบอันนี้คือเงินบาทมันแข็งกว่าเพื่อนบ้านแข็งกว่าจีนแข็งกับประเทศต่างๆหมดเลยนะฮะประมาณ10ปีมาแล้ววันนี้แข็งกว่ามาเลเซีย 25% เพราะนั้นของมันจะขายไม่ได้ใช่ไหมส่งออกได้น้อยลงแต่เพื่อนบ้านส่งออกได้มากหมดนะประเทศเหล่านี้เพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยยกเว้นพม่าเนี่ยเจริญเติบโตสูงกว่าเมืองไทยหมดนะเพราะว่าส่งออกมันสูงใช่ไหมอันที่สองก็คือดอกเบี้ยสูงเกินไปพอดอกเบี้ยสูงเกินไปในบ้านเรามันปริมาณเงินอ่ะหนึ่งคือค่าเงินบาทแข็งไปสองคือดอกเบี้ยคือเขาขึ้นดอกเบี้ยสูงไปเพราะว่าเขาไปกำหนดอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำเกินไปนะฮะตอนนี้เขาว่า 1-3% วันนี้เงินเฟ้อติดลบนะประมาณ 0.4 ละ 0.38 อะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ถูกนะประเทศเหมือนเด็กๆกำลังโตเนี่ยมันต้องกินเยอะหน่อยใช่ไหมมันกูอ้วนหรอกแต่ว่าเข้าไปกำหนดอัตราเงินเฟ้อเหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนคนที่แก่แล้วขึ้นดอกเบี้ยครับนะเพราะนั้นผมเสนอตรงนี้ว่าควรวางนโยบายอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้ง 2-4% ห้ามต่ำกว่า 2% แล้วตอนนี้เขาก็ไปวัดเงินเฟ้อแบบว่าเอาต้นปีที่เงินเฟ้อสูงๆมาเฉลี่ยตรงนี้เลยมันก็มีเขามันก็ยังดูสูงอยู่แต่จริงๆเงินเฟ้อให้ดูข้างหน้านะไม่ให้ดูข้างหลังมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นจะวัดเงินเฟ้อวันนี้ให้เฉลี่ย 2-3 เดือนหลังเนี่ยว่าเท่าไหร่ติดลบนะขอบคุณอาจารย์ที่ออกมาพูดตรงนี้นะฮะเพราะนั้นมันต้องทุกคนเชื่อว่าพวกนี้เป็นเทวดาไปแล้วเขาพูดอะไรมันต้องถูกหมดเพราะนั้นมันต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเงินขึ้นมาหน่อยโดยเพิ่มการตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อถ้าเพิ่มตั้งเป้าหมายเงินเฟ้ออัตราค่าเงินบาทก็จะอ่อนลงมันก็จะแข่งขันได้การส่งออกของเราตกเยอะมากกว่าใครๆนะอันนี้แต่นี่พอสองอันนี้นโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ช่วยให้โรงงานทำงานเต็มที่โรงงานมีเครื่องจักรมาใช่ไหมซื้อมาใช้ได้ 60% ใช่ไหมเขาก็ไม่เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่นี่ทำไมบ้านเราไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีก็เป็นเพราะเทคโนโลยีเก่ามันยังไอ้เครื่องจักรเก่ายังใช้ไม่หมดนะแล้วคนก็ไม่เงินเดือนก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงินเฟ้อวันนี้ติดลบอ่ะหมายความว่าแม่ค้าหาบเลขที่ขายของต้องขายราคาลดลงนะเป็นราคาที่ไปเฉลี่ยเงินเฟ้อติดลบคนค่าจ้างลงนะในเงินเฟ้อติดลบได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็พอมาตรงเนี้ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะหาทฤษฎีใหม่เรียก Modern Monetary Theory MMT นะฮะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่เศรษฐกิจมันไม่โตเท่าที่ควรน่ะรัฐบาลก็ต้องขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเพิ่มรายจ่ายมากขึ้นใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็จะมีของขึ้นมาเรียกว่า infrastructure โครงสร้างบริการพื้นฐานระดับใหญ่ก็มีอย่างเช่นจะสร้างland bridge ในภาคใต้และระดับเล็กๆก็ที่กำลังจะกระจายเงินนี่ไงนะฮะก็ไปคนละหมื่นไปปรับปรุงหน้าบ้านเราเลยไปจ้างคนช่างบ้านมาทำร้านให้เราดีขึ้นไปปรับทุงถนนเข้าร้านเราไปซื้อปุ๋ยมาเพิ่มไปซื้อพันธุ์มาใส่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นการลงทุนนะผมก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเขียนเงื่อนไขให้มันชัดเจน คือไม่ใช่ไปกินไปใช้อย่างเดียวเอาไปลงทุนได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเสนอนะฮะว่าคืนหนี้ควรจะได้คืนหนี้มันก็จะทำให้หนี้ครัวเรือนที่ 91% ต่อรายได้ประชาชาติเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคืนหนี้ไอ้คนที่ได้หนี้คืนเขาก็จะไปให้คนอื่นยืมไปลงทุนมันก็เพิ่มความสามารถก็คืออาจารย์บอกว่าเปลี่ยนเงื่อนไขคือ1ละลงทุนได้2คือใช้หนี้ได้ไปเรียนหนังสือก็น่าจะได้นะเรียนโอฟอสเนี่ย One Family One Soft Power เนี่ยเขาต้องไปเรียนให้เขาสามารถเพิ่มทุนมนุษย์ได้ใช่ไหมการเพิ่มทุนมนุษย์กับทุนเทคโนโลยีมันจะทำให้ความสามารถของระดับการผลิตของชาติสูงขึ้นแต่ทีนี้ที่เขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยอาจารย์เขามองว่ามันไม่เร่งด่วนเขาให้เหตุผลว่ามันไม่วิกฤตยังไม่เร่งด่วนอะไรทำนองนี้คืออันนี้มันจะโดนเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์วิโรจน์พูดคือว่าถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยก็ต้องผ่านสภาแล้วก็จะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ขนาดรถไฟความเร็วสูงยังบอกว่าไม่เร่งด่วนไอ้นี่แล้วก็ใช้หลายคนใช้คำว่ากู้มาแจกนะอันนี้เป็นคำที่แรงมากประชาชนก็แย่เลยงั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรไปลงทุนเพื่ออนาคตและความใฝ่ฝันของตัวเองนะ
แต่นี่พอใช้คำว่ากู้มาแจกอ่ะผมก็ดูโอ้น่าจะผ่านกระบวนการนี้ยากอ่ะแล้วถ้ากระบวนการนี้จบนะนู่นนะมกราปี68นะไม่ใช่ปีหน้านะไม่ใช่พฤษภาไม่ใช่ไม่ทันแน่ใช่ไหมไม่ทันไม่ทันแต่นี่ผมเลยเสนอนี่คือว่าเอาอันนี้ไหมคุณใส่ในงบประมาณสัก2ปีต่อเนื่องกันคืองบประมาณปีนี้เลยอ่ะงบประมาณปีนี้นะฮะใส่ครึ่งนึงอะไรทำนองนี้ใส่ 250,000 แล้วก็ไปให้ประชาชนคนละ 5,000 แล้วก็เขียนเงื่อนไขนะว่าให้ไปลงทุนได้ให้ไปเรียนเพิ่มได้ให้อะไรต่างๆได้ให้ไปซื้ออิฐหินปูนอะไรมาพัฒนาบ้านสร้างหลังคาบ้านของตัวเองก็ได้มันจะได้มีของ อยู่ที่ดีขึ้นอาจารย์บอกจ่าย 5,000 แล้วมันจะอยู่ด้วยนะแล้วมันจะอยู่ด้วยนะพอทำพวกเนี้ยแล้วก็ลดการกินการใช้ลงไปนะคนเขาอ้างเรื่องไปให้กินใช้ก็มีประเด็นเหมือนกันเขาก็ยกตัวอย่างเวเนซุเอลาซิมบับเวที่เอาเงินไปแจกเนี่ยไอ้ประโยคเนี่ยมันทำให้ชื่อเรื่องการกระจายเงินให้ประชาชนลงทุนโดยตรงเนี่ย มันฟังแล้วไม่เคยเพาะไม่เคยเพาะแต่เชื่อไหมรัฐบาลเอาเงินไปสร้างสิ่งก่อสร้างเองนะก็คอร์รัปชันเยอะนะใช่คอร์รัปชันเยอะนะเพราะนั้นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณากันแต่นี้พอมาถึงตรงนี้ผมก็คิดว่าควรทำงบประมาณสัก2ปีต่อเนื่องคือทำงบประมาณปีนี้ซึ่งใช้อยู่เนี่ยนะฮะใส่เงินเข้าไปอ่ะ 250,000 นายกเนี่ยเพิ่มไปแล้ว 130,000 ละล้านนะเพิ่มรายจ่ายงบประมาณก็เพิ่มอีก 120,000 ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ 3.5 ล้านล้านอาจจะเป็น 3.7 3.6 กว่าๆ 3.6 3.6 กว่าๆแล้วก็กู้มาชดเชยพอทำอันนี้ปุ๊บมันไม่เรียกว่ากู้มาใช้เลยนะ มันเป็นการใช้งบประมาณไม่ใช่กู้มาแจกไม่ใช่กู้มาแจกอันนี้คือการใช้งบประมาณแล้วก็เขียนงบประมาณส่วนเนี้ยให้มันฟังเพราะหน่อยว่าเพื่อให้ประชาชนโครงการเพื่อช่วยกันลงทุนฟื้นประเทศฟื้นประเทศเลยล่ะเรียกฟื้นประเทศแล้วก็ทำปีหน้าต่อไปอ่ะก็แบ่งเป็น 5,000 ปี 6-8-5,000 เนี่ยนะตุลาก็ใช้ได้เลยตุลาปีหน้านี้ด้วยนะก็คือกลางปีใช้กลางปีหน้าใช้เพราะว่าตุลาปีนี้มันล่าช้าปีนี้มันล่าช้าปีหน้าก็ปกติมันก็จะใกล้จะต่างกัน5เดือนแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้คือว่า 5,000 นี่ไม่ใช่น้อยๆนะ 5,000 เยอะอาจารย์คิดว่าแบ่งกันใช้แบบนี้ก็มันมีผลกระทบในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วความพึงพอใจจะดีกว่าเราให้เงินลูกไปเลี้ยงสือเนี่ยให้เงินทั้งปีให้ไปเลยนะ2เดือนอาจจะหมดไปแล้วอีก8เดือนจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ค่อยค่อยให้คือเศรษฐกิจมันไม่มีปัญหาเรื่องเหมือนคนกำลังจะเสียชีวิตอ่ะที่เราต้องช็อกหัวใจเศรษฐกิจไม่ได้เป็นงั้นเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องค่อยๆกระตุ้นโดยซ้ำไปคือถ้ากระตุ้นที่เยอะๆเหมือนฝนตกหนักๆในพื้นที่แห้งแล้งอ่ะมันก็เสียหายไปหมดเลยนะแต่ว่ามันมีผลทางจิตวิทยาอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ถ้า 5,000 เนี่ยมันซื้อของอ่ะซื้อของกินแต่ถ้า10,000เนี่ยผมจะเอาไปลงทุนหมื่นนะถ้าคนที่ไม่เคยคิดก็ซื้อของกินในประเทศที่ผมว่าเนี่ยซื้อของกินอันนี้ผมเสนอให้ประชาชนนำประชาชนไปนั่งสมาธิให้รู้แจ้งเห็นแจ้งหน่อย ก็จะเลิกไปซื้อของ จะออมเงินมากขึ้นจะลงทุนเพื่ออนาคตด้วย แต่นี่อันนี้คือความพึงพอใจของให้10,000กับให้ 5,000 เนี่ยสองคนเนี่ยผมว่าความพึงพอใจโดยรวมของประชาชน 5,000 สองคนมากกว่าแต่ว่าคำแนะนำฟังแล้วก็คือจะเซฟได้ทุกทางเลยทั้งเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องการทำจริงทำไม่ล่าช้าคือ10,000เนี่ยนะ10,000เนี่ยนะพอให้ไปปุ๊บอีก6เดือนเนี่ยหมดแล้วแต่ 5,000 สองคนเนี่ยมันยังมีอยู่มีเสนอแจก 5,000 สองรอบแต่ว่าทีละ100 200แบบโครงการคนละครึ่งมันก็น้อยเกินไปค่ะแต่โครงการคนละครึ่งเนี่ยก็กู้มาแจกนะใช้300,000ล้านนะฮะทีนี้มันบรรดาบริษัทเอกชนหรือบริษัทอุปโภคบริโภคต่างๆเขาจะว่ายังไงถ้าสมมติว่าเราแจก2ครั้งแบบนี้เขาโอเคกับ 10,000 หรือโอเคกับ 5,000 มากกว่าผมว่าด้านผู้ผลิตเป็นเรื่องที่เขาจะได้ประโยชน์ที่หลังแต่สมมติถ้าแจกทีเดียวเลยเนี่ยบางทีวางแผนไม่ดีคนวางแผนผลิตไม่ดีอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายไปแล้วที่เขาว่าไงถ้าทีเดียวเลยเหมือนฝนขนาดใหญ่ตกมาพื้นที่น้ำท่วมเขาก็เรียกเงินเฟ้อใช่ไหมจากไปทีของผลิตไม่ทันเองเงินจำนวนเยอะไปไล่ซื้อของก็อาจจะของขึ้นราคาแล้วประเด็นเรื่องของการหมุนเงินรอบโดยใช้โทเค็นก่อนเนี่ยโดยใช้เงินดิจิตอลเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วล่ะฮะ
ไม่มีอันนี้เป็นเงินอันนี้เป็นบาทเลยในไอเดียอาจารย์คือโทเค็นดิจิทัลเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เอาผิดแล้วกลายเป็นคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมเป็นเงินอีกสกุลหนึ่งขึ้นมามันมีปัญหาผิดมาตรา9พ.ร.บ.เงินตราซึ่งเขาห้ามหน่วยงานอื่นๆไปพิมพ์เงินมาใช้อ่ะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือรุ่นเก่าๆเขาเขียนมาแล้วเขาไม่งั้นเดี๋ยวไปพิมพ์เงินมาใช้กันใหญ่ประเทศไม่น่าเชื่อถืออันนี้ผมก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะสามารถทำไอ้คูปองออกมาแล้วก็ใช้หมุนได้เพราะว่าถ้าหมุนไปหนที่2ก็เป็นเงินแล้วเพราะมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เขตอำเภออันนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ระดับย่อยเขาคิดกันเขาอยากให้พัฒนาประเทศไปเขาบอกว่ากระจายไป อันนี้ผมไม่ได้คิดถึงมันเลยใช้เขตอำเภอเขตจังหวัดหรืออะไรต่างๆก็ปล่อยไปเดินเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่มีผลใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามีมันก็มีผลในการกระจายรายได้โครงการนี้มีผลในการกระจายรายได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยไม่ใช่แค่ฟื้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเดินเนี่ยทฤษฎีฟื้นเศรษฐกิจก็คือให้เพิ่มปริมาณเงินใช่ไหมเขาเรียกว่า QE quantitative expansion เนี่ยนะก็คือให้สร้างเงินขึ้นมาให้แบงก์ชาติสร้างเงินขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปตามช่องต่างๆให้คนก็กระจายเงินโดยลดดอกเบี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก trickle down effect อ่ะแล้วก็ความเจริญก็ค่อยๆหล่นลงไปข้างล่างใช่ไหมอันเนี้ยรัฐบาลเขาไปเจอไอ้ MMT ครับ modern monetary theory ก็คือว่าแล้วถ้าหน่วยงานทางด้านการเงินกับอัตราแลกเปลี่ยนเขาไม่ทำอ่ะจะทำยังไงเพราะคุณพูดถึงเขาไม่ทำอ้าวคุณก็ต้องเพิ่มรายจ่ายงบประมาณหรือไม่ก็ลดภาษีนะคือให้การขาดดุลมันมากขึ้นจริงๆแล้วประเทศไม่เจริญเติบโตรัฐบาลต้องขาดดุลมากขึ้นนะคือไม่ใช่ว่าไปลดงบประมาณไอ้เก่าๆตรงนู้นตรงนี้แล้วมาใช้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช้เลยมันก็หดตัวตรงนี้เลยเพิ่มตรงนี้รวมกันก็ไม่ได้เพิ่มไงนะฮะทีนี้ความทั่วหน้าล่ะครับอาจารย์ทั่วหน้าเป็นการกระจายรายได้นะความทั่วหน้าเป็นการกระจายรายได้คือมันมีเดี๋ยวก็จะเจอวาทกรรมแบบแจกคนรวยไงอาจารย์ถ้ามันมีอันหนึ่งคือคนที่มีสตังค์เขาไม่ชอบเรื่องแจกเงินนะเพราะนั้นผมเคยเสนอบอก16ล้านคนไม่ต้องให้แล้วให้40ล้านคนก็พอแต่นี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบเรื่องแจกเงินเพราะเขามองว่าจะไปเป็นการเอาภาษีเขาในอนาคตมาให้จะทำให้คนไม่ขยันจะทำให้คนไม่ขยันอันนี้ก็ต้องระวังมันก็ต้องเขียนอยู่ในรายการให้มันดีอ่ะว่าอย่าเอาไปกินไปใช้หมดไปให้ลูกไปเรียนหนังสือไปจริงๆคืนนี่ก็น่าจะคืนได้อย่างนี้แต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้อาจารย์ว่ามันมีคนที่มีเงินเก็บรายได้อาจจะไม่มีแล้วเกษียณอายุแล้วแต่มีเงินเก็บเกิน 500,000 บาทแล้วเขาอาจจะอยากได้เงินตรงนี้แล้วแต่เหมือนเขาถูกตัดสิทธิ์ออกไปว่าถือว่าเป็นคนรวยอันนี้มันจะไฟหนักไหมอาจารย์คือการโต้แย้งเดิมจะให้ 54.5 ล้านคนใช่ไหมแล้วมีคนโต้แย้งเยอะอ่ะมันก็ต้องประนีประนอมมาพูดง่ายๆมันก็ลดขนาดต้องลดขนาดลงมาให้มันพอไปได้ฮะคือคนรวยไม่อยากให้แจกเงินแต่รักความเป็นธรรมถ้าคนอื่นได้ฉันต้องได้ด้วยแล้วถ้าสุดท้ายแล้วอันนี้คือสมมุตินะคะสมมุติว่านโยบายนี้เดินไปไม่ได้จริงๆมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรทุกวันนี้รัฐบาลได้เสียงอยู่นะยิ่งพูดจะไปทุกวันประชาชนชอบโครงการนี้จริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยควรเห็นด้วยโครงการนี้ถ้าไปอ้างกฎหมายนู่นกฎหมายนี่มาประชาชนก็จำได้นะตอนที่ไม่แม่อาจารย์เขาเล่นสองทางนะเขาอ้างกฎหมายนู่นกฎหมายนี้แต่ถึงเวลาเขาบอกไม่ได้ขวางนะอ่ะอย่างนี้คือคนเขาจำ30บาทรักษาทุกโรคได้ฮะวันเนี้ยถ้าเกิดการกระจายแบบเนี้ยให้ไปสร้างโครงสร้างบริการพื้นฐานระดับเล็กเนี่ยนะฮะเขาจำได้นะเขาจำรัฐบาลได้นะดังนั้นรัฐบาลเนี้ยต้องทำนี่แน่นอนต้องทำแต่ตอนรถไฟฟ้าผมก็จำสุพจน์ไข่มุกได้นะใช่ไหมใช่เขาบอกทำถนนลูกรังก่อนอันนี้มันไม่ใช่รถไฟฟ้าด้วยอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับคนตั้ง50ล้านคนแล้วก็ที่จะไม่ได้อีก14ล้านคนนั่นเขาจะก็แจก
อะไรอ่ะให้หมื่นบาทเหมือนกันอีรีฟันก็ไปซื้อของเขาก็จะรีฟันให้ในวงเงินหมื่นบาทเหมือนกันค่ะก็ลองดูค่ะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ดูตอนนี้กระแสการที่จะต้านก็มาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันถ้ารัฐบาลช้าไปกว่านี้อีกกระแสมันก็ยิ่งมาอีกคนจะยิ่งสับสนไหมคะว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่คนก็จะเรียกร้องมากขึ้นนะให้โอกาสรัฐบาลทำโครงการนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมองแบบนั้นแล้วประเทศก็จะเจริญเติบโตด้วยนะคือปีนี้ที่คนเข้ามาค้านแรกๆเขาบอกโอ้ประเทศเจริญดีแล้วปีนี้จะได้เกือบ 4% ปีหน้าจะได้5แล้วอะไรเสร็จแล้วถึงเวลาเหลือ 2.6% เนี่ยปีนี้แล้วก็ปีหน้าเหลือ 3.4 3.5% มันไม่ได้เท่ากับความสามารถในการผลิตของประเทศอ่ะฮะดังนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่เพิ่มรายจ่ายลดภาษีเพื่อขยายอัตราการขาดดุลตามทฤษฎีที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยนะฮะเพื่อให้ประเทศเจริญเติบโตอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องหนี้สาธารณะหรอหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ย 270% ของรายได้ประชาชาติก็หนี้สาธารณะของไทย 61% ตอนนั้นหนึ่งฉะนั้นคือเราเป็นหนี้ในประเทศด้วยนะหนี้เงินบาทหนี้ต่างประเทศไม่ถึง 3% ซึ่งรัฐบาลพิมพ์เงินบาทเองนะพิมพ์เงินบาทเองมีเงินเฟ้อหนี้มันก็ลดอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันเนี้ยผมเรียนว่าหนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเขาบอกอ่ะถ้าไม่แต่หนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดอันดับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือยิ่งไม่มีปัญหาอย่างที่คนเขาเถียงสองอันเนี่ยคือเขากลัวว่าจะเป็นหนี้มากเกินไปจะถูกลดเครดิตเรตติ้งของประเทศความน่าเชื่อถืออันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยเขาก็บอกว่าทำไมหุ้นตกใช่ไหมทำไมหุ้นตกทุกวันหุ้นตกทุกวันก็พวกช็อตเซลล์คือไม่มีเงินอ่ะเอาโรบอทเนี่ยไปเอาขายหุ้นทิ้งไปก่อนพอมันลงไปลึกๆแล้วเนี่ยก็ซื้อกลับมาเพื่อสร้างกำไรอันนี้ผมสนับสนุนให้เลิกช็อตเซลล์สัก6เดือนอาจารย์มันดีขึ้นเลยก็เกาหลีทำแล้วดีขึ้นเลยแต่นี่อย่างเงี้ยเราเคยตก108จุดนะแต่นี่ของเราเนี่ยของเรา100กว่าจุดแล้วใช่ไหมแต่นี่ของเราเนี่ยไปปล่อยอย่างเงี้ยนะคือคนที่หวังลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆอ่ะซึ่งเป็นรายเล็กรายน้อยก็จะแย่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทรัพย์สินเยอะแต่ว่าคนใช้โรบอทใช้อะไรต่างๆเนี่ยมีเงินเยอะแยะนี่ค่ะจะเอาลมเนี่ยขายทิ้งไปก่อนแล้วก็หวังว่าไปซื้อแล้วมันคืนทีหลังค่ะเหลือเวลาอีกสัก2นาทีถามอาจารย์ถึงในส่วนของการที่นายกเดินสายหรือคนในรัฐบาลเดินสายไปเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยคือมองอย่างไรกับในส่วนของการเดินหน้าแบบนี้แบบรุกเลยก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นตามกรอบทฤษฎีอยู่แล้วคือคุณต้องเรียกการลงทุนจากต่างประเทศไปเรียกนักท่องเที่ยวมาเพื่อเอาทุนที่เขามีอยู่แล้วย้ายมีอยู่ในบ้านเราเพิ่มความสามารถในการผลิตประเทศจะได้เจริญเติบโตนะฮะอาจารย์ว่ามีศักยภาพที่นักลงทุนยังจะมาอยู่ใช่ไหมฮะประเทศต้องมีความเจริญเติบโตนักลงทุนถึงจะมานะถ้าประเทศไม่มีความเจริญเติบโตเขาก็ไม่มาแล้วค่าเงินบาทแข็งกันไปอย่างนี้นะเขาก็ไปประเทศอื่นๆรอบบ้านเราหมดเป็นเพราะว่าต้นทุนมันแพงอาจจะมีเงื่อนไขอื่นไหมฮะอาจารย์นอกจากนี้ที่มันจะช่วยส่งเสริมให้การลงทุนมันเกิดขึ้นได้จริงอีกอันนึงผมก็ดูว่ามันรัฐบาลเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปดูแล้วกระฉับกระเฉงดีขึ้นเยอะมันสร้างจินตนาการสร้างอะไรต่างๆความเชื่อมั่นให้กับใช่นักลงทุน อย่างไรก็ตามเรื่อง Digital Wallet อาจารย์ก็บอกว่าอยากจะให้ฟังอยากจะให้ถกเถียงกันนั่นแหละค่ะกว่าจะไปถึงการออกนโยบายจริงก็คงมีการถกเถียงกันเยอะแล้ววันนี้ก็ได้ฟังมุมมองแล้วก็ข้อเสนอที่ทางด้านของอาจารย์ได้ให้เอาไว้รัฐบาลก็อาจจะฟังเอาในปรับปรุงในอนาคตได้สำหรับวันนี้ขอบคุณดร.สุชาติขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่เราจะคุยกันค่ะ